สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครเคยทำบ้างลูกมะพร้าวแก่ขัดพื้นโรงเรียนจนพื้นไม้เงาวับเป็นอีกหนึ่งโพสต์ในโลกโซเชียลที่ทำให้หลายคนคิดถึงวันๆเลยทีเดียวสำหรับโพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กวิภารัตน์ศรีสร้อยพร้าวที่ได้โพสต์ภาพของมะพร้าวขัดพื้นสมัยก่อนที่โรงเรียนครูจะให้นักเรียนทำความสะอาดพื้นโรงเรียนที่เป็นพื้นไม้ด้วยการเอาลูกมะพร้าวแก่มาเลื่อยผ่าครึ่งและแกะเอาเนื้อมะพร้าวออกแล้วนำไปจุ่มน้ำมันใช้ขัดพื้นห้องเรียนนักเรียนจะต้องขัดพื้นไม้ด้วยสิ่งนี้ประจำจนไม้เป็นเงาและเราชอบเล่นสไลเดอร์จนถุงเท้าขาดโดยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าห้องเรียนเราพื้นอาคารเรียนเราเงาวิบวับวิบวับฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นฮ่าๆๆเคยทำค่ะคิดถึงสมัยเรียนเลยขอข้อมูลได้ไหมครับมันคืออะไรหรอครับโรงเรียนผมใช้เศษเทียนพรรษาครับฮ่าๆๆถุงเท้ายังแข็งเลยครับเคยต้มเทียนไข่ถูพื้นห้องเรียนครับวิ่งแล้วสไลด์กันมันเลยนอกจากขัดพื้นโรงเรียนยังพื้นสาราวัดด้วยจ้าถุงเท้าขาดเพราะแบบนี้แหละพอมันลื่นแล้วมักวิ่งสไลด์เล่นกันจำได้ครับสมัยก่อนตอนเรียนขัดพื้นห้องด้วยเทียนนักเรียนแต่ละห้องจะช่วยกันออกตังด้วยเทียนจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายคนเกิดทันได้เรียนโรงเรียนที่อาคารยังเป็นไม้อยู่ได้เอาลูกมะพร้าวมาขัดพื้นให้สะอาดแบบนี้กันมาบ้างอย่างแน่นอนเห็นแล้วก็คิดถึงวันวานขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ